แล้วรอบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกไปรวบตัวเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตราชเทวีทำไมอะคนนี้โกงฮะโกงคือเรียกเงินเรียกรับเงินเนี่ยเรียกไปสามล้านห้าเลยฮะคุมตัวได้เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ มากันยกขยโงงเลยแปลว่ายกขยโงงค่อยๆมานี่คือวินาทีแรกที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวแล้วขอควบคุมตัวจับกลุมตรวจสอบรายละเอียดมีใครบ้างมีตำรวจมาปอปอมาปอปชมาปอปทมาหมดเลยมาหมดเลยอ่ะเดี๋ยปปปคืออะไรนะป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปชคือป้องกันและปราบปรามทุจริตนชาติปอปทคือป้องปราม รองกันละป,ปราบรามทุจริตในภาครัฐม,มาจับกลุ่มประมวลแสงแก้วสีอายุ57ปีอีก3ปีจะเกษียณหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขตราชเทวีนี่ที่ไหนอะลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งทำไมเขาคือที่รับเงินเ,ออเขาเรียกเงินแล้วมารับเงินกันตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วพอรับก็นับเงินอย่างคนที่เขาเรียกยังไม่นนับเลยนะเจ้าหน้าที่มานับเงินให้แล้วเงินเป็นไปตามที่มีข้อความคุย ทุกประการเขาเรียกไป3ล้าน5ต่อราคาเหลือ3ล้าน2ก็เอามาฮะเอาเงินสดๆแต่เงินจริงนะเอาเงินสดๆ,สดๆ,สดๆมาให้จริงให้กับนายประมวลครับแต่นายประมวลเนี่ยโดนจับกลุ่มรวบตัวดําเนินคดีก่อนเพราะอะไรเรื่องของเรื่องต้นทางคือนายประมวลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ใช่ไหมของสํานักงานเขตก็จะมีหน้าที่ไปตรวจสอบว่าบริษัทนี้ห้างร้านนี้อาคารนี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่แล้วไปตรวจสอบเจอบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งใหญ่ ก็ต้องเสียภาษี40บล้านอพอจะเสียภาษี40บล้านทักไปทักไปหาเจ้าของอ่าพี่พี่ไม่ต้องเสีย40บล้านพี่เสียมาสัก3ล้าน5้าไหมสามล้านห้าเหรอทางนี้เขาก็เฮ้ยทางนี้คือทางนี้ไม่เอาด้วยอยู่แล้วแต่ดูแล้วมันมีความไม่ชอบมาพากลดังนั้นเล่นตามเกมพอเล่นตามเกมแต่เอาเรื่องเนี่ยมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งให้รับทราบนะสุดท้ายก็คือต่อราคาจาก3ามล้านห้าทำเสมือนเลยต่อราคาด้วย จาก3ล้าน5เหลือ3ล้าน2ทางนั้นบอกออ้ยไม่กลัวเลยเอาเลยรับฮะแล้วก็เรียกกันมารับที่ลานจอดรถที่ว่านี้เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มดําเนินคดีครับสุดท้ายไปแปลมาทางนายประมวลไม่รู้เรื่องเอา้เอาเฮ้ยพี่เงินเป็นปึกๆไม่รู้เรื่องผมแค่จะมาเอาเอกสารเฉยๆแล้วเขาเอาเงินยัดใส่มือผมทำไมอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลย,เลยเอ่ะเจ้าที่บอกข้อมูลมันชัดเป๊ะ ก็แชทคุยก <tekrar. S 3> ันไม่ใช่หรอแชทก็มีข้อความก็มีโทรศัพท์ก็มาและคุณเป็นเจ้าหน้าที่รายได้คุณมีหน้าที่อะไรจะไปรู้เบอร์เจ้าของบริษัทอสังหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดทุกประการอยู่แล้วกับงานนี้นะครับแม้จะมีการอ้างปากแข็งว่าไม่รู้เรื่องกับสิ่งผิดกฎหมายไอ้เกินก้อนเนี่ยสล้านสก็รับรองว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถดําเนินคดีได้และตอนนี้จัดการแล้วส่งข้อมูลไปให้กรรมการปปชซึ่งส่งตัวแทนมาด้วยก็จะดําเนินการตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วเมื่อวานนั่งแถลงกันพพลิ่ง ใหญ่โตเลยฮะเป็นเจ้าหน้าที่คือตำแหน่งที่ทําอะไรอ่ะหัวหน้าฝ่ายรายได้ของสํานักงานเขตราชเทวีเหมือนเป็นคนดูเรื่องภาษีก็คอยเก็บรายได้เก็บตังค์แบบนั้นมากกว่านะฮะนี่คือการทุจริตคอร์รัปชันที่สามารถจับกลุ่มดาเนินคดีได้เขาเรียกว่าอะไรเรียกรับสินบนนะฮะดีมากนี่รีดกันขนาดนี้นี่กะว่าชีวิตนี้จะไม่ทํามาหากินแล้วหรือไงสร้านไหนสามปีจะเกษียณพู้ว่าชชาๆรู้เรื่องยังหรือว่าเป็นข้าราชการเงินมันน้อยขนาดนั้นเลยก็เข้าใจว่าเงินน้อยแต่สวัสดิการของท่านเนี่ย มันมากมายจนท่านตายอ่ะคือมันมันมีข้อดีข้อเสียไงก็ร้เอกชนไม่เหมือนกันเลยเงินเดือนประมาณนึงแต่ว่าสวัสดิการและค่ารักษาพยาบาลหนูเงินบำนาญเงินอุดหนุนมีบุตรอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้มันก็ถัวเฉลี่ยกันไปอนะฮะโอ้โหแล้วมาเรียกรับแบบนี้บทอนาคตอืไม่ได้ใช้แล้วเงินที่เรียกมาเนี่ยใช่ครับ